ือว่าเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวผู้ไทยที่เขามีความเชื่อในเรื่องของผีแล้วก็มีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวภูไทยในลุ่มแม่น้ำโขงมาช้านานนะคะโดยมากเขาก็จะจัดแสดงในช่วงของประเพณีบุญหลวงหรือว่าบุญพเวทซึ่งในขบวนแห่งานประเพณีบุญหลวงนะคะก็จะประกอบด้วยการรำมวยโบราณการฟ้อนรำของขบวนนางฟ้าแล้วก็ขบวนการละเล่นการเทศนาคากันมันโมเป็นเรื่องง่ายปันใดสนใจหลายเพราะว่ามันมีแนวเล่นแนวมวลจะถามให้คนสอนเล็กหน่อยได้นุบดีด้วยจ้ะสงสัยห้าเล่นเกมหลายผัวได้ตา
เอาไว้ถวายเจ้าปู่โอ้เหยังน้อมาเด้อโอ้ได้บ้านจะใส่แล้วเนี่ยย่ายเราเห็ดเราตายแล้วปู่เราเห็ดอีหลีบ่ตาโอ้ยอีหลีเด้อน่ะโอ้ผู้พี่ผู้เราเห็ดได้คือเราเด้อผู้เราเห็ดงามงามเลยนี่เป็นดากาที่บูล้านหาผู้เห็ดนี่ยากย่ายเราก็อยากให้ลูกหลานสืบสานวัฒนธรรมอันนี้ตาสิสอนหนูอีหลีบ่ก็สอนได้ลูกก็สอนก็ได้อยู่ดีนะจ๊ะต้องตั้งใจเด้อตั้งใจให้ดีๆให้มันงามบ่ได้เรียนโทรศัพท์นี่จะแค่ที่เรียนบ่ลูกจ้าจ้าดีๆเลยจ้าเจ็บมาแดดนะแต่คือเราเนอะเอาเก่งก็เราเนอะจ้าใส่เบิ่งดีๆหน่อยครับนี่เลยโอ้ยน้องแม่งามโมเมนต์งามแต่ละเนี่ยมองแต่ไล่แต่กองThank you.
ป็นผีเสื้อชาติของชนเผ่าของผู้ไทยเป็นผีปู่ผีย่าที่นับถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันจะมีเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายช่วงการเล่นจะมีช่วงหน้าเทศกาลบุญมหาชาติบุญประจำปีต่อไปผมก็อยากจะให้ลูกหลานน่ะสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของผู้ไทยแล้วก็เอกลักษณ์ของผู้ไทยและก็ศิลปะการเล่นไปเรื่อยๆไม่อยากให้คนรุ่นใหม่น่ะไปเสียเวลากับที่อื่นและอยากให้มาเล่นของอนุรักษ์ของผู้ไทยของเรานี่แหละสืบทอดกันไปเดี๋ยวนี้เด็กจะมีสื่อทางอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะผมก็เลยอยากให้ลูกหลานมาร่วมกันมาดูแลกำลังสืบทอดลูกหลานมาให้อยู่กับชุมชนของเราให้มีประโยชน์เกี่ยวกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเราทุกปีจะมีการละเล่นของงานผู้ไทยคืนถิ่นงานประเพณีผู้ไทยคืนถิ่นลูกหลานมาจากกรุงเทพก็มีจัดงานก็มีการละเล่นพบปะลูกหลานที่มาจากต่างแดนด้วยครับอันนี้คือถือว่าให้ลูกหลานจะเป็นที่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่และก็สืบทอดต่อไป